สวัสดีครับแดนเซอร์นะครับผมวันนี้เรากลับไปครั้งกับคอสปาร์ตี้บุ๊กออฟชาโดว์ตอนที่2นะครับนี่จากคอสปาร์ตี้เอ็กซ์ตร้าเราก็ได้รู้ได้ว่าแล้วว่าฮิโนเอะเนี่ยเป็นพี่สาวของอายุวิจริงๆนะโอ้โหใครยังไม่รู้ว่าเรายังไม่ได้จากตอนที่แล้วไม่ได้เล่นเอ็กซ์ตร้าสตอรี่ไปถึงตอนที่กล่าวถึงพี่สาวของอายุเมะไงใครจะไม่รู้จักว่าอยู่ดีตัวละครงงๆโผล่มาอะใครมาดาเดยังไงก็คอสปาร์ตี้ภาคแรกก็จบไปแล้วเอ็กซ์ตร้าสตอรี่เกือบทั้งหมดยังเหลืออีก2เอ็กซ์ตร้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้เล่นกันเองแล้วกันสำหรับตอนนี้เรามาต่อกับ Book of Shadow ตอนที่แล้วดีกว่าตอนที่แล้วเรามาถึงตอนที่อายุมิโดนไอ้ผีตัวดำๆหลอกในห้องพยาบาลแล้วมาอ้วกหน้าห้องพยาบาลละเนื่องจากวิ่งหนีโอเคและตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เราจะแยกกับเซโกะนะเพราะว่าอายุมิก็ไปพูดอะไรแย่ๆกับเซโกะไปแล้วก็จะเป็นตอนที่เราจะแยกกับเซโกะนะเพราะว่าในหัวของฉันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความตัวเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้มันอะไรกันนะนั่นก็เกิดขึ้นนะฮิมะคุโรยคิริみたいなものが私の全身から口から耳から体の中に入ってきていた。มันเกิดอะไรขึ้นกันนะไอ้สิ่งมืดๆแล้วก็ยังเป็นควันมืดๆมันเข้ามาหาฉันแล้วก็เข้ามาในตัวฉันจากทุกๆรูขุมขนไปหมดเลยมาจากรูหูมาจากปากเข้ามาในปากเต็มไปหมดตัวอีโมโนะ詰まってて息ができずに一瞬意識も飛んだ気がする。มันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาขวางในลำคอฉันทำให้ออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในปอดของฉันได้มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลมฉันเกือบโดนฆ่าซะแล้วเมื่อกี้胸の奥に大事にしまっている命をまるで冷たい手にわしづかみにされたようで私の体はすべての器官がひっくり返ったように乱れていたมันเหมือนกับมีความรู้สึกของมือเย็นๆมาจับตัวฉันแล้วก็ดูดพลังชีวิตของฉันไปมันเหมือนกับเอาเซอร์เครื่องในของฉันเนี่ยออกมาแล้วก็ปล่อยฉันตายอยู่ตรงนั้นอีกาโอคาชิโชกาโอคาชิอาชิกาโมทเรร์人間はプレッシャーだけでこんなにも体が狂うのかลำไส้ของฉันเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลยขาของฉันก็เจ็บไปหมดมนุษยชาติเนี่ยสามารถรับแรงกดดันขนาดนี้ได้อย่างนั้นหรอ喉に残る自分の胃液の味と匂いに私は再び吐きそうになるのを必死でこらえていた。กลิ่นเหม็นๆของกลิ่นเหม็นๆของกลิ่นเหม็นๆของกดในลำไส้กลิ่นเหม็นๆของกดในกระเพาะของฉันเนี่ยมันก็อยู่ที่อยู่ในลำคอฉันจนทำให้ฉันรู้สึกอยากจะอาเจียนออกมารอบนึงแต่ฉันก็พยายามยับยั้งมันไว้นี่มันเหมือนกับอ่านหนังสือเลยเนี่ยมันใช้แต่แบบคำที่แบบที่เกี่ยวกับหนังสือผมเลยพอแปลได้อยู่ฉันจำนี่ได้จำอะไรได้วะที่นี่สถานการณ์แบบนี้อ๋ออายุไอ้นาโอมิเริ่มจำได้แล้วว่าเคยประสบเคยพบเคยเห็นมาก่อนฉันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนฉันจำได้幸せのサチコさんを行った私たちはすごい音がして教室の真ん中に穴แสดงว่าซาโตชิไม่ใช่คนเดียวที่จำได้นะกลายเป็นว่านาโอมิก็พอจำได้บ้างแต่ว่าลืมหลงลืมหลังจากที่พวกเราได้ทำพิธีซาชิโกะเอเวอร์อัฟเตอร์แล้วเนี่ยมันก็มีเสียงคล้ายๆเสียงนรกอะไรบางอย่างแล้วก็มีรูบางอย่างเนี่ยโผล่ออกมาจากข้างล่างในพื้นเลยแล้วฉันก็ไปอยู่ที่นี่แล้วในโรงเรียนนี้ซาโตชิยะชิชิโดเซนเซ委員長たちの姿はなく私のそばにはเซโกะだけが倒れていたのในตอนที่ฉันฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่มีซาโตชิชิชิโดเซนเซหรือหัวหน้าห้องที่ไหนเลยมีแต่เซโกะที่นอนนิ่งๆอยู่ข้างๆฉันเซโกะと私は二人で励まし合って
校舎の探索をしていたんだけど、玄関も窓も全部閉まっていて、外へ出ることができない。เอโกะของฉันเนี่ยก็ได้สำรวจรอบๆตึกที่ผุพังด้วยความสามารถด้วยดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่มันก็ไม่มีทางออกพอดีไม่มีแม้แต่หน้าต่างหรือประตูเปิดออกไปข้างนอกแม้แต่อันเดียวที่เราสามารถเขยิบมันได้หรือสามารถพังมันได้そんな中サトシの妹ユカちゃんの声が廊下の奥から聞こえたの。แต่ก่อนที่ความหวังอย่างสุดท้ายของเราเนี่ยจะหายไปพวกเราก็อยู่ดีได้ยินเสียงของน้องสาวซาโตชิตะโกนออกมาจากระเบียงที่ไหนสักแห่ง足をくじいて動きづらい私を保健室のベッドに休ませたまま聖子は一人でユカちゃんを探しに行ってしまったแล้วฉันก็ได้ไปสะดุดล้มและขาของฉันก็แพลงแบบแย่มากๆจนทำให้ฉันเนี่ยไม่สามารถเดินได้แบบดีๆเซโกะก็เลยวิ่งไปคนเดียวเพื่อไปหาน้องสาวของซาโตชิและระหว่างที่ฉันกำลังพักผ่อนอยู่ที่ห้องพยาบาลหลังจากนั้นก็ได้เจอここへ一人になった私を狙いすましたかのように真っ黒い人影のようなものが現れて襲いかかってきたんだและนั่นคือไอ้ตอนที่เมื่อไอ้สิ่งมืดๆดำๆนั่นโผล่มาแล้วก็โจมตีฉันฟันของฉันเนี่ยกระทบกันเหมือนกับมันสามารถควบคุมได้ตัวเองเลยทำไมเธอถึงปล่อยฉันไว้คนเดียวอย่างนั้นล่ะฉันก็一緒にゆかちゃん探しに行くって言ったのにどうして一人で行っちゃうの？セイコ、足手まといってこと？ฉันก็บอกเธอแล้วไงว่าฉันน่ะจะไปดูไปหายูกะด้วยทำไมเธอถึงปล่อยฉันทิ้งไว้คนเดียวล่ะหรือว่าเธอคิดว่าฉันน่ะจะถ่วงเป็นตัวถ่วงกับเธอนั้นเหรอนาโอมิ、どうしたの？大丈夫？นาโอมิ、ไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรเซโกเซโกにしてごめんね。大丈夫だった。อย่างนี้นี่เองเธอไม่เป็นไรใช่ไหมขอโทษนะที่ฉันปล่อยเธอไปคนเดียวเนี่ยเซโกะの顔を見たら体の震えが止まった。ในการเห็นหน้าเซโกะแค่นิดเดียวเนี่ยทำให้อาการกลัวจนตัวสั่นของฉันเนี่ยได้หายไปแล้วこの子がいると本当に安心する。しがみついて泣きじゃくりたい気持ちになる。ไม่ว่าเมื่อไหร่ตอนที่เธออยู่รอบๆฉันเนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกสบายมากเลยแล้วณขนาดนั้นเนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกอยากจะโอบกอดเธอและร้องไห้素直にそうすればよかったฉันควรจะทำอย่างนั้นแต่私のこと置いてって怖かったんだからเธอเนี่ยปล่อยฉันไว้คนเดียวเถอะรู้หรือเปล่าว่าฉันกลัวมากแค่ไหนเนี่ยขอโทษนะนาโอมิไปเถอะเราต้องไปหาทางออกจากที่นี่ด้วยกันนะจิระไม่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 รู้หรอกฉันไม่รู้หรอกนะไอ้เรื่องพวกนั้นน่ะปล่อยฉันไปคนเดียวเถอะพวกเราเนี่ยไม่มีทางออกจากที่นี่ได้หรอกนะ安心感からか私の胸の奥からはまるで拗ねた子供のように大粒の涙とともに怒りの感情が溢れ出してきた。บางทีอาจจะเป็นเพราะความปลอดภัยของเซโกะที่ให้มากับฉันเนี่ยความกลัวที่อยู่ในหัวใจของฉันเนี่ยอยู่ดีก็กลายออกมาเปลี่ยนมาเป็นความโกรธแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นเด็กสปอยเลยこの子に当たっても仕方がない。この子は何にも悪くない。分かっているのに私は言葉を止めることができなかった。มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรดีเลยในการโกรธนี้เนี่ยไซโกะก็ไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยฉันรู้อย่างนั้นแต่ว่าฉันไม่สามารถหยุดตัวเองได้ในการสืบทำในสิ่งที่ทำชินโซโก心配してくれているのに守ってあげると決めたのにเซโกะの顔を見て私の甘え性にますます火がついていく
ทั้งที่เธอเนี่ยเป็นห่วงกับฉันแท้ๆทั้งที่ฉันสาบานว่าฉันจะปกป้องเธอแท้ๆแต่การให้เหตุผลของฉันเนี่ยมันกำลังこのまま行方不明でお母さんにも迷惑かけるほんと最悪เธอรู้เปล่าว่าพวกเราเนี่ยหายไปเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของฉันน่ะจะรู้สึกยังไงเธอเนี่ยจะต้องเป็นห่วงฉันมากแน่ๆเลยแล้วมันไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้ด้วยทำไมเพลงมันลูปซ้ำๆแบบแปลกๆอ่ะนาโอมิได้โปรดอย่าพูดเลยอย่างนั้นสิมันไม่เป็นไรหรอกนะแต่ซูจะ私が帰ってくるまできっとずっと探し続けるไม่มีทางหรอกเธอน่ะจะต้องหาฉันจนกว่าวันที่เธอน่ะจะหาฉันเจอนะお母さん仕事あるのに足引っ張って邪魔して超親不孝だよ。แล้วเธอเลยก็มีงานที่จะต้องทำนะรู้เปล่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยตราบใดที่ฉันอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีสำหรับเธอเลยแม้แต่นิดเดียวฉันเนี่ยเป็นลูกที่ห่วยแตกมากเลยここで死ぬ私が見つかるわけがないのに無駄なことさせて。แล้วพวกเราก็ต้องตายอยู่ที่นี่อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอใช้กับไปหาฉันเนี่ยมันจะต้องเสียเวลามากแน่ๆที่ซีโกะと話しながら私はさらに別の考えに心を支配され始めていた。ตอนถึงตอนนี้ในความคิดของฉันเนี่ยมันถูกครอบงำไปหมดแล้วฉันเนี่ยไม่ใช่ตัวเองต่อไปแล้วสิ่งที่ฉันพูดออกมามันเหมือนออโต้ไพลอตเลยฉันเนี่ยยังรู้สึกกับความรู้สึกกลัวกับคำพูดตัวเองที่ออกมาจากปากตัวเองเลยไม่ฉันรู้ว่าถ้าสมมติฉันพูดอย่างนี้ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคือนาโอมิตอนนี้น่าจะโดนแบบมันมีดาร์คแคนนิ่งใช่ไหมคือมันอาจจะอยู่เข้าใกล้ดาร์คแคนนิ่งจนตัวเองควบคุมสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปไม่ค่อยได้หรือสิ่งที่เงามืดโจมตีในห้องพยาบาลนาโอมิเนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่สามารถควบคุมนาโอมิได้ระดับหนึ่งด้วยมือตาจะได้ไม่มันไม่เสียเปล่าหรอกนะครอบครัวเนี่ยมีวักとか足引っ張るとかそういうものじゃないよครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพวกเขาเนี่ยไม่มีทางเห็นเธอว่าเธอเป็นตัวถ่วงหรอกแน่แล้วเธอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลูกที่หวยแตกซะหน่อยมันก็言えないけどその人のためなら何だってできるものだと思うのฉันไม่รู้ว่าฉันจะอธิบายยังไงดีแหละแต่ตอนที่มีคนที่รักเนี่ยเกี่ยวมาเกี่ยวข้องเนี่ยพวกเราเนี่ยจะทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสำหรับพวกเขาさっきの騎士官が戻ってきてどんどん確信に変わっていくมันเกิดขึ้นอีกแล้วเดจาวูนั่นแหละทุกๆอย่างมันกำลังลงล็อกพอดีそう私はこの先の運命を知っていた。このまま進んじゃうと。ใช่เธอรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าฉันยังไปทางนี้ต่อไปชะตากรรมที่ต้องเกิดขึ้นกับเซโกะだけどそうだよね。心配はかけるべきじゃない。夏美お母さん優しい人だし。แต่ฉันก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเธอทำไมรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยคุณแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนใจดีมากเลยสิ่งสุดท้ายที่เธออยากจะทำเนี่ยก็คือทำให้เธอเป็นห่วงสินะดังนั้นโซนาราไนโยนี่นาโอมิได้เจ้าบุตรโยเจ็ดตายนี่ไกโรและนั่นคือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำนะเพื่อจะทำให้มันไม่เกิดขึ้นนะใช่ไหมนาโอมิพวกเราจะต้องกลับบ้านไปด้วยกันนะอันตะโนเยะวะโดดะกะจิระไนเกโดซึวะซอนนะโอเมเดไตคันไกกะตะเดกินายโยฉันไม่รู้หรอกว่าครอบครัวของเธอทำงานยังไงแต่ว่าคนปกติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็เซโกะก็จะตายเซโกะเนี่ยจะโดนแขวนคอแล้วเธอก็จะตายนะฉันต้องขอโทษไม่ใช่เธอฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่เธอสิฉันน่ะไม่อยากให้เธอพูดอย่างนั้นกับฉันเลยได้โปรดนาโอมิบอกฉันทีว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอรู้สึกกับฉันน่ะเซโกะ
เซโกะขอโทษด่วนเลยこのままじゃいけない。セイコをここで一人にしちゃいけない。ถ้าสมมติว่าฉันไม่พูดอะไรบางอย่างเพื่อจะทำให้เธอใจเย็นลงเซโกะจะออกวิ่งออกจะวิ่งไปแล้วและฉันรู้ว่าเธอเนี่ยไม่สามารถอยู่คนเดียวได้แล้วตอนนี้私はとっさに謝ろうとした。เพราะฉะนั้นฉันเลยพยายามใจเย็นลงแล้วก็พยายามขอโทษเธอแต่คำพูดนั้นเซโกะเซโกะอ๋อนี่ไงคือมันเหมือนกับโดนคุมอะไรวะจะขอโทษไม่ได้謝ろうとした途端喉に何かが絡まって息ができないほどむせ込んで私はその場にしゃがみ込んでしまった คำพูดเนี่ยมันไม่ออกมาเลยตอนที่ฉันพยายามจะพูดมันออกมาเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างไปขวางทางคอของฉันมันเหมือนกับมันทำให้ฉันน่ะไม่สามารถหายใจได้นาโอมิไม่เป็นไรใช่ไหม นี่ไงมันโดนคุมโดยเอสิ่งดำๆในห้องพยาบาลจริงๆได้มั้งรู้สึกนาโอมิไม่ใช่อย่างนั้นกูแค่พูดไปได้ขอโทษนะนาโอมิถ้าสมมติว่าฉันเป็นตัวถ่วงให้กับเธอเนี่ยฉันจะไปนะฉันเนี่ยไม่อยากจะทิ้งเธอไว้เลยแต่สิ่งนั่นคือถ้าสมมติว่านั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการแล้วก็ฉันเนี่ยจะไม่ปฏิเสธนะเซโกะเซโกะเดี๋ยวก่อนสิเซโกะの後ろ姿が小さく暗く消えていく取り返しのつかない選択をした気がした。เซโกะก็ได้วิ่งออกไปแล้วร่างของเธอก็เล็กลงแล้วก็มืดลงเรื่อยๆจนเธอน่ะหายวุบไปฉันรู้ว่าฉันเนี่ยได้ทำข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงและไม่สามารถขวนกลับมาได้แล้วเซโกะに向けた私の意識をある違和感が強制的に引き戻す。ความรู้สึกถึงความรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ฉันรู้สึกเมื่อตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้งฉันเนี่ยรู้สึกได้ถึงสิ่งที่โหดร้ายอยู่ข้างในตัวฉันมันเหมือนกับมือข้างนอกที่จะทำให้ฉันเนี่ยมาทำร้ายเซโกะแบบนั้นคือในในนี้มีสารพิษอะไรเข้าอยู่ฉันจึงรีบเอามือเข้าไปในปากมันเกิดกับมีอะไรอย่างในปากฉันเลยฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่นอนฉันเลยล้วงนิ้วเข้าไปในปากของฉันเพื่อจะเอามันออกมาซึลซึลซึล私の喉の奥から絡まった長い髪の毛がたくさん出てきた。มือนิ้วของฉันหาอะไรบางอย่างเจอและดึงมันออกมาจากข้างในคอลำคอของฉันมันเป็นเส้นผมจำนวนมากเส้นผมยาวๆสีดำ นี่เองนี่ไงสิ่งที่คุมนาโอมิทำให้มันไม่สามารถขอโทษไปได้นะ真っ黒な髪の毛はฉันค่อยๆดึงมันออกมาฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันมากแค่ไหนยืดอยู่ในนั้นอีโนะคาระชิโกโดะโตะเตะอาตาชิโนะเตะโนฮิระมาเดะโตกิเรนักพวกเส้นผมเนี่ยมันยาวไปถึงข้างในท้องของฉันข้างในลำไส้ของฉันแล้วก็ออกมาจนมือของฉันแล้วจนถึงตอนนั้นมันก็ยังมีออกมาอีกเอ็นโตเซนก็刺激されてまた戻してしまいそうになる。ความรู้สึกของในลำคอของฉันนั้นมันรู้สึกผิดปกติมากมันฉันเนี่ยรู้สึกอยากจะอ้วกไงไม่รู้何を髪の毛これが今喉に絡みついた。ไอ้ผมพวกนี้มันมาจากไหนกันจะบอกนะว่ามันติดอยู่ในลำคอของฉันตลอดเวลาเลย
おぼろげだった未来の記憶は確信に変わっていた。何か理由があって私は同じ現実を繰り返しているんだ。มันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกมาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยฉันมั่นใจแล้วว่าฉันเนี่ยจำอะไรบางอย่างได้จากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฉันไม่รู้ว่าทำไมหรือว่ายังไงแต่ฉันเนี่ยมาอยู่ในเวลานี้อีกครั้งอย่าบอกนะว่าฉันไม่สามารถขอโทษได้何かの力が働いてる何かがまたこの世界でも聖子を殺そうとしているฉันรู้สึกได้ถึงความมืดมนมันกำลังนำพาฉันใครบางคนหรืออะไรบางอย่างอยากให้เซโกะเนี่ยโดนฆ่าในไทม์ไลน์นี้ด้วยไม่ฉันไม่มีทางให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้หรอกเซไตซาเซไนคาระไม่มีทางหรอกนะพยายามเข้านะนาโอมิในที่สุดมึงก็จำได้สักทีโอ้ยกากินากิอาฮายามารุอนุโกะฮิโตรินิชิจะดาเมะยังไงก็ตามฉันน่ะควรจะตามเธอไปนะฉันจะปล่อยเธอเป็นคนเดียวในสภาพนี้ไม่ได้私はเซโกะの走っていった方へ廊下を駆け出したฉันก็ได้วิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปในทิศทางที่เซโกะได้หายไปแต่立っていることもできないぐらいの激しい地震が起こって私はその場にしゃがみ込んだอยู่ดีแผ่นดินไหวที่รุนแรงเนี่ยมันก็สั่นไหวตัวสิ่งก่อสร้างนี้มันรุนแรงมากจนฉันเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกต่อไปฉันก็ได้นอนคุกเข่าอยู่บนพื้นทำให้มันจนกว่ามันจะหยุดไปทุกอย่างมันได้ขยับแล้วก็มีเสียงสิ่งของต่างๆมันแตกหักไปหมดเลยแก้วเนี่ยได้แตกแล้วก็พื้นเนี่ยมันก็หล่นลงมาใส่ฉันแล้วก็ผนังเนี่ยมันหล่นลงมาใส่ฉันเนี่ยกลัวมากเหลือเกินกลัวมากเหลือเกินฉันเนี่ยมั่นใจว่าฉันกำลังจะตายแล้วบางทีอาจจะมีเพดานอันใหญ่ๆเนี่ยหล่นลงมาทับฉันหรือบางทีพื้นเนี่ยอาจจะหล่นอาจจะเป็นรูแล้วหล่นพังทำให้ฉันหล่นลงไปข้างล่างก็ได้ฉันเนี่ยสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันนะฉันเนี่ยจะตายยังไงฉันเนี่ยจะโดนทับอย่างนั้นหรอหรือว่าฉันจะบาดเจ็บอย่างรุนแรงแล้วมันจะอีกนานแค่ไหนจนกว่าฉันจะตายกันนะในหัวของฉันก็คิดเรื่องแบบนี้ในเรื่องที่ร้ายที่สุดในขณะที่ร่างกายของฉันเนี่ยก็อยู่เฉยๆบนพื้นฉันเนี่ยไม่เคยรู้สึกไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยฉันไม่สนเลยแล้วได้โปรดหยุดมาเถอะแต่ดูเหมือนมันจะไม่หยุดไม่หย่อนเลยสิ่งที่ฉันสามารถทำได้อย่างเดียวก็คือขดโตเป็นลูกบอลแล้วก็ขอพรสงสัยจังเลยว่ามันผ่านไปนานแค่ไหนกันแล้วนะ一瞬にも数分にも数時間にも思えるほどの恐ろしい時間が過ぎて後者はようやく静寂を取り戻したมันอาจจะเป็นแค่แป๊บเดียวหรือไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงแต่สิ่งที่ฉันรู้อย่างเดียวก็คือมันจบไปแล้วแล้วทางเดินอันมืดมิดเนี่ยก็ได้เงียบลงอีกครั้ง体中をこわばらせながらゆっくりと体を起こすと頭の上から埃や木くずがパラパラと落ちた。แล้วฉันก็ได้ผ่อนคลายตัวที่เก่งของฉันแล้วก็หยุดไปขดตัวเป็นลูกบอลบนพื้นแล้วก็มีเศษไม้แล้วก็ฝุ่นเต็มไปหมดที่หล่นลงมาใส่หัวของฉัน。服の中にも砂みたいな細かい粒子がいっぱい入っててジャリジャリ言う気持ち悪いแล้วมันยังมี
ผงอะไรพวกนี้ละเอียดละเอียดอยู่บนพื้นมันอยู่ข้างในพวกเสื้อผ้าของฉันเต็มไปหมดด้วยแล้วพอเวลาฉันเหยียบไปที่ไหนเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับฉันเนี่ยเหยียบทรายเลยมันไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่เลยฟุกุโอะทึมันเดะบาซาบาซาโตะฮารายสกิร์ตโอะฮาไทเตะทัชิอากะเตะมิตะฉันก็ได้ค่อยๆปัดตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะเอาฝุ่นออกฮโกริกะไมชิโรคุเคมุรุโรคะโอะมิวาทัสโตะโซโกนิวะมันพอเวลาฉันปัดเนี่ยผงอะไรพวกนี้ก็เต็มไปด้วยเต็มฟุ้งไปในอากาศเต็มไปหมดเหมือนกับเหมือนกับพ่นอะไรสีขาวพ่นผงสีขาวในทางเดินดำๆแล้วมันก็ทำแล้วมันก็ใช้เวลาแป๊บนึงในการที่ฉันรู้ตัวอีกทีว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วหลังจากที่ฉันรู้ตัวว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วฉันเนี่ยอยากจะสาบานเลยอยากจะทำให้ตัวเองไม่รู้จังเลยสิ่งที่ฉันเห็นต่อหน้าเนี่ยมันทำให้ความหวังที่ฉันมีอยู่เนี่ยได้หายไปเอ๊ะ今の地震で床が抜けて向こう側へ聖子の方へ進むことができなくなっていたのだเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยมันได้ทำให้พื้นตรงนั้นเนี่ยหายไปหมดเลยแล้วมันทำให้ฉันเนี่ยไม่สามารถเดินทางต่อไปทางด้านนี้ไปได้แล้วเพื่อจะตามเซโกะไปもう少し向こうにしゃがんでいたら床の亀裂に飲み込まれて私は無事に済んではいなかったถ้าสมมติว่าฉันกลัวจนตัวสั่นข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าก่อนนี้อีกไม่กี่เมตรแล้วก็ฉันเนี่ยจะต้องตายแน่โดนฉันเนี่ยจะต้องโดนดูดกลืนโดยไม่รู้บ้าอะไรอยู่ที่อยู่ข้างล่างนั้นด้วยあなの縁に膝をつく暗くてよく見えないけどこの校舎意外と階ごとの天井が高いฉันก็ได้มองฉันก็ได้คุกเข่าแล้วก็มองลงไปข้างล่างในรูอันมืดมิดนั้นมันมืดเกินไปกว่าที่ฉันจะบอกได้แต่ถ้าสิ่งที่ฉันคิดพูดถ้าสิ่งที่ฉันคิดมันถูกแล้วก็เพดานของโรงเรียนนี้เนี่ยมันสูงผิดปกติさらに下の階のちょうどここから真下の床にも穴が開いたみたいだ。แล้วให้มันแย่กว่าเดิมดูแบบว่าพื้นข้างล่างนั้นเนี่ยดูแบบว่าจะไม่มีแล้วด้วยここから落ちたらどこまで落ちていくんだろう。身震いしながら私は腰を上げた。ฉันเนี่ยไม่อยากรู้เลยว่าไอ้รูเนี่ยมันลึกแค่ไหนสิ่งที่ฉันรู้อย่างเดียวก็คือฉันไม่อยากเสี่ยงในการตกลงไปในนั้นสั่นในขณะที่ซันสั่นด้วยความกลัวฉันก็ลุกตัวเองลุกขึ้นมาฉันจะทำไงดีอะมีทางอื่นให้ไปไหมนะฉันต้องรีบแล้วฮิโซะไนโตะเซโกะจิซัตสึชิเตะชิมะมาดะมานิอาอุนดะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนาโอมิเดี๋ยวนะทำไมมึงยังไม่รู้อีกว่าตัวเองเป็นคนฆ่าไซโกะเฮ้ตอนนี้คือมันบอกว่าถ้าสมมติว่าฉันไม่รีบแล้วก็ไซโกะจะฆ่าตัวตายฉันจะต้องมีฉันยังมีเวลาอยู่อีกไม่ไซโกะไม่ได้ฆ่าตัวตายมึงฆ่าไซโกะ อันนี้ทำไมเนื้อเรื่องมันไม่ตรงกับคอปาร์ตี้แรกวะเดี๋ยวก่อน今度こそそんなこと絶対させないそんな運命変えてやる。哦哦哦，รู้แล้ว รู้แล้ว รู้แล้ว รู้แล้วว่าทำไมเพราะว่านาโอมิเนี่ยมันลืมคือมันลืมเรื่องส่วนใหญ่ไปไงเรื่องส่วนใหญ่ก็คือลืมไปด้วยว่าสิ่งที่สิ่งคือรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไซโกะเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่าฉันเนี่ยตั้งอกตั้งใจว่ามันจะไม่ทำให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามฉันจะต้องช่วยเหลือเธอให้ได้และฉันก็จะเปลี่ยนชะตากรรมที่โหดร้ายของเธอเรามาอยู่ในช่วงเกมเพลย์ของ Call of Duty Book of Shadow แล้วนี่เป็นเกมสไตล์แบบนี้เปลี่ยนสไตล์ละงั้นนะก็แฟนๆเกม Fallout เห็นภาค Book of Shadow เนี่ยที่เปลี่ยนสไตล์แบบนี้เนี่ยบางคนหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ชอบเนาะว่าเอ้ยอะไรวะทั้งที่เกมภาคแรกมันซอลิดมันแบบ
ดีอยู่แล้วแท้ๆทำไมไม่ทำแบบนั้นต่อทำไมมาทำแบบนี้แทนซะล่ะนี่เราสามารถเข้าไปในห้องพยาบาลอีกรอบนึงแต่ว่าเข้าไปแล้วมันไม่น่าจะให้เข้าแล้วหรอนะและนี่คือส่วนที่ทางเดินเนี่ยหายไปก็คือเป็นขาวดำก็คือเราเดินไปต่อไม่ได้เราลงไปชั้นหนึ่งไม่ได้นะและทางนี้ก็เป็นทางที่ศพของมายุอยู่ไอ้ที่มันเละอยู่บนกำแพงเนี่ยและนี่คือห้องแลบที่เรายังไม่เคยไปมาก่อนไปได้ไหมนี่เราพูดถึงศพของมายุด้วยเหรอโอ้โหนี่มันเห็นเป็นกราฟิกเลยนี่ว่าโอ้ no คนの内臓のようなものがこびりついているものすごい匂いมันมีเลือดอะไรเต็มไปหมดอยู่บนกำแพงเต็มหมดเลยมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนเนี่ยได้ถูกยิงมาจากทางเดินด้วยความเร็วอันรวดเร็วแล้วเธอแล้วก็ไปแปะบนกำแพงเลยซากิเซโกะก็言っていたけれど本当に生臭い臓器特有の匂いって有無を言わさず吐き気を催させる刺激があるกลิ่นของมันเนี่ยเหม็นมากเลยเซโกะก็ได้พูดเรื่องนั้นออกมาก่อนแล้วแต่ฉันเนี่ยเพิ่งรู้สึกตอนนี้แหละทุกครั้งที่ฉันสูดมันเข้าไปมันก็ทำให้ฉันรู้สึกอยากจะอาเจียนแล้วตอนนี้อะไรนะเนี่ยแมลงเนี่ยรู้สึกมันวนรอบหูผมเลยแต่ฉันเนี่ยไม่อยากจะอาเจียนอีกทีละมึงหยุดวนรอบกูดิไอ้แมลงเนี่ยจะไปที่แล็บประตูที่ไปสู่ห้องแล็บวิทยาศาสตร์มันอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่ามันไม่สามารถขยับได้ไม่ขยับไปได้นี่เองตอนนี้คันนิ่งเรา 15% เนาะไปดูล็อกได้โอเคไม่สามารถเข้าได้นี่เองนั้นเราไปที่ 3A ได้ไหม一人で真っ暗な廊下を歩いていると全身鳥肌が立つような感覚に包まれていくในขณะที่ฉันเดินไปในทางเดินมืดมิดเนี่ยขนทุกๆเส้นของฉันบนตัวของฉันเนี่ยก็ได้ตั้งขึ้นตลอดเวลาเลยฉันเนี่ยขนหัวลุกตั้งแต่หัวจนถึงจรดเท้าเลยอีกปุ๊บก็ตัวนี้ผู้อันที่อยู่คิริก็ร่างนี้คลามิที่ติดขึ้นคันคักมันรู้สึกเหมือนกับว่าหมอกแห่งความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยมันได้วนอยู่รอบตัวฉันทุกๆครั้งที่ฉันก้าวเดินออกไปそれがどんどん重なっていつかは完全に闇に飲み込まれて消えてなくなりそうな不安แล้วหมอกอันนั้นเนี่ยมันก็หนาขึ้นและหนาขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดที่ความกลัวต่อความมืดมิดนั้นเนี่ยมันอาจจะกืนกินชั้นทั้งตัวเลยก็ได้แล้วชั้นเนี่ยอาจจะหายไปเลยชอกิโอいつまで保っていられるのかわからない焦りชั้นเนี่ยกำลังรู้สึกว่าความมีสติของชั้นเนี่ยมันกำลังจะหายไปและชั้นไม่รู้ว่าชั้นเนี่ยจะสามารถทนในสภาพนี้ได้นานแค่ไหนชั้นเนี่ยเริ่มใจร้อนแล้วชั้นเนี่ยอยากจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงไปเร็วกลัวという感覚は粘着質だ。拭っても拭っても、ぬるぬるとこびりついて取れない。ความกลัวเนี่ยมันก็เหมือนกับสไลม์ที่ปกคลุมอยู่ข้างรอบตัวฉันไม่ว่าฉันจะปัดมันออกไปมากแค่ไหนก็ตามมันก็เหมือนกับการบี้ให้มันเนี่ยไปอยู่รอบๆตัวฉันแล้วมันก็ไม่ออกด้วย歩きながら聖子の名前を呼ぶことで感覚をシャットダウンして私はかろうじて自我を保っていたようにในขณะที่ฉันเดินไปรอบๆฉันก็เรียกชื่อเซโกะและตอนที่ฉันกำลังทำอยู่มันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยออกมาในโลกความจริงได้บ้างเซโกะเซโกะどこอยู่ตรงไหนกันได้โปรดตอบฉันทีฉันเนี่ย
เออเมื่อตอนนั้นฉันผิดไปเองแหละฉันอยากจะขอโทษนะทูโรの先の真っ暗闇に光る筋が一瞬見えた気がする斜めに縦に複数ตรงข้างหน้านั้นฉันสาบานว่าฉันเห็นแสงสะท้อนอะไรบางอย่างมันเหมือนกับว่ามันเป็นใยอะไรบางอย่างที่ดึงอยู่รอบๆระเบียงเลยคือเป็นใยขึงเหรอ確かに光る線がある。私はそっとその線に指を触れてみた。ฉันก็ได้เดินออกไปข้างหน้าขึ้นเรื่อยๆจนฉันรู้ฉันสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าเป็นเส้นจริงๆด้วยฉันก็ได้ยื่นนิ้วของฉันช้าๆเพื่อจะไปจับเส้นที่ใกล้ที่สุดเอ๊ะ刺激に驚いて離した指を見てみると、裂けた指の傷口にプツプツと赤い水玉が並んでいた。ฉันก็ได้ดึงนิ้วของฉันดึงมือของฉันออกมาแล้วมามองดูมันมีรอยเฉือนอยู่ที่ปลายนิ้วของฉันและมีเลือดกำลังไหลซิบๆออกมาทำไมมึงไม่ใช้อย่างอื่นไปลองจับมันดูวะมันมีเศษมงเศษไม้ไม่ใช่เหรอชิโนตามะวะมิรุมิรุโอคิคุนาริยากะเตะทสึนากะเตะโอคินะชิโนชิซุคุนินัตตะและเม็ดเลือดเล็กๆนั่นน่ะมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ใหญ่จนกลายเป็นหยดเลือดหยดนึงยูบิโอทสึตะเตะเตะคุบิโนโฮนินากะเระเตะรุและในที่สุดไอหยดเลือดนั้นมันก็ใหญ่จนมันไหลย้อยลงมาที่ข้อมือของฉันนี่แหละเป็นการอธิบายที่โคตรละเอียดแบบหนังสือเลยแหละสายเปียโนอย่างนั้นเหรอ少しなでただけでこんなに深く皮膚が切れるなんてฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเฉือนฉันได้ลึกขนาดนั้นแค่แตะแค่นิดเดียวเท่านั้นนี่これนี่มันโดนทำให้คมอย่างนั้นเหรอโดนรับให้คมこんなのが張り巡らされた廊下気づかずに通ったら大変なことになるมันเจ็บมากจริงๆถ้าสมมติว่ามีใครไม่รู้ตัวว่ามีพวกเส้นพวกนี้อยู่ตรงนี้แล้วถ้าสมมติเขาเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ฉันนี่รู้สึกกลัวจนตัวสั่นเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา幽霊とかじゃなくて人為的な罠誰がこんなこと？ความตายโดยไม่ได้มาจากไอ้พวกผีร้ายแต่มาจากกับดักอะไรพวกนี้นะใครนะเป็นคนทำไอ้เรื่องพวกนี้私は何者かの悪意を感じて身震いしたมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ถูกวางแผนมาโดยมีความชั่วร้ายอยู่เบื้องหลังแน่นอนฉันเนี่ยรู้สึกได้ถึงความชั่วร้ายและฉันเนี่ยก็รู้สึกเริ่มตัวสั่นこの瞬間อย่าบอกนะว่าここณขนาดนี้เนี่ยมีใครกำลังต้องมองต้องดูฉันอยู่私が罠に引っかかって死んだりひどい目に遭えばよかったのにってอย่าบอกนะว่าใครบางคนเนี่ยกำลังรอให้ฉันเนี่ย悔しがっているไปโดนกับดักของเขาและตายทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกสะใจกับเรื่องพวกนั้นเนี่ยนะนี่ใครกำลังดูอยู่นั่นเหรอนี่自制が効かずに口をついて言葉が出た怖いひどい許せないมันเหมือนกับว่าฉันน่ะตะโกนออกมาโดยไม่รู้ตัวฉันเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ฉันกลัวเหลือเกินแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้มันใจร้ายที่สุดเลยฉันเนี่ยไม่สามารถปล่อยไม่ได้ได้โหได้โปรดนะทำให้ฉันกลัวนะอย่าทำเรื่องโหดร้ายอันนี้ให้กับคนอื่นสิいろんな感情がぐるぐる回って私は無意識に涙を流していたความรู้สึกทางด้านลบของฉันเนี่ยมันก็เริ่มตันไหวในตัวของฉันมากเรื่อยจนในที่สุดฉันก็รู้ตัวว่าฉันเนี่ยร้องไห้อยู่切断線が張り巡らされたこの通路はこのままじゃ進むことができないและฉันรู้ว่าในระเบียงนี้เนี่ยมันมีเส้นใยของ
เส้นใยไอ้สายเปียโนที่คมเหมือนกับเป็นมีดอะไรบางอย่างเลยแล้วมันทำให้ฉันรู้ทำให้ฉันรู้ว่าที่นี่นะมันผ่านไปไม่ได้นะขนาดนี้この線を切れるような道具とかとにかく罠を解除しないとเราต้องหาวิธีอะไรบางอย่างเพื่อจะตัดไอ้เส้นพวกนี้หรือทำอะไรบางอย่างในการในการทำในการปลดมันให้หลุดออกมา私は来た道を引き返すことにした。ฉันตัดสินใจจะกลับไปทางที่ฉันมาแล้วก็หาในส่วนที่เหลือของโรงเรียนเพื่อหาคำตอบนั้นแต่ไอ้สายเปียโนนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนในเกมที่แล้วเลยนะมันโผล่มาจากไหนเนี่ยสายเปียโนอ่ะมันโผล่มาในไอ้ที่มันเป็นคันโยกในห้องอะไรพวกเนี้ยบอกว่ามันมีสายเปียโนสายหนึ่งมันขึงอยู่แล้วพอเวลาดึงแล้วมันจะปลดล็อกอะไรบางอย่างใช่ป่ะแต่ไอ้สายเปียโนนี่มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถผ่านได้อ่ะเราไปดูทางอื่นกันสักหน่อยดีกว่าเราไปทางนี้ไม่ได้เพราะว่านี่คือทางที่ไม่สามารถไปได้เนาะเราไปดู 3A กันดีกว่าเนาะล็อกบนกำแพงนี่อ่านว่าอะไรมีตัวอักษรแดงๆที่อ่านว่าการเข้าใกล้ความมืดมิดเนี่ยมันเป็นทางเดียวที่จะเรียนรู้ได้ถึงความจริงก็ที่นี่เนี่ยมันเข้าใกล้กับความมืดมิดนะทางนี้ล่ะ 2A เข้าไปได้มีตัวอักษรสีแดงๆอยู่นี่ด้วยอ่านว่าอะไร黒板に文字が書いてあるお前の友達は裏切り者殺される逃げろมีคำอะไรบางอย่างที่ถูกเขียนอยู่บนกระดานดำเพื่อนของเธอเนี่ยเป็นทรยศเธอเนี่ยจะโดนฆ่านะหนีนี่これさっき聖子と来た時はこんなの書いてなかったよนี่มันอะไรกันเนี่ยตอนแรกที่เซโกมาที่นี่เนี่ยฉันก็ไม่เห็นเซโกะกับฉันมาอยู่ที่นี่ฉันก็ยังไม่เห็นเลยใครก็ได้แต่ฉันก็ไม่เห็นเลยใครบางคนน่าจะเขียนไว้ไม่นานนี้เองแต่ทำไมกันล่ะหรือว่าบางทีเขาอาจจะทำให้พวกเราเนี่ยแยกกันยังไงหรอเขาคนใครก็ไม่รู้แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไม่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีที่เป็นคนเขียนก็ตามแต่ใครเป็นคนทำมันก็มันโหดร้ายมากเลยมีใครเนี่ยมีใครอยู่ข้างนอกนั่นเนี่ยหยุดทำเรื่องแบบนี้ได้แล้วฉันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะมีไม่存在に怒りをぶつける私も危険な精神状態かもしれないฉันไม่รู้ว่าฉันเนี่ยโกรธใครไปแต่ว่าฉันเนี่ยกำลังเริ่มเสียสติแล้วยูเมから勝手に流れ出る涙も拭かずにその部屋を後にした。ฉันก็ได้วิ่งออกจากห้องนั้นแล้วก็ระหว่างที่ฉันซับน้ำตาของฉันมันทำให้ดาร์คเคนนิ่งเพิ่มหรอวะ 9%เราสามารถขึ้นไปชั้น3ได้เราไปที่ 1A ได้ 1A ก็คือห้องเริ่มเนาะ 1A นี่ห้องเริ่มเหรอวะโอ้โหมีสายเปียโนมีสายเปียโนอีกแล้วอ่ะ部屋の中央に切断線が走っていた。でもここにはただ一本のみ張られているだけ。くぐれば奥に進めるみたい。มันมีสายเปียโนอีกแล้วในห้องนี้มันคมเหมือนกับอันที่อยู่ในทางเดินเลยแต่ฉันเห็นแค่อันเดียวฉันสามารถหลบมันได้ง่ายๆถ้าสมมติว่าฉันระวังสักหน่อย
ไอ้เครื่องนี้ไงไอ้เครื่องนี้ใช่ป่ะนี่มันอะไรกันเนี่ย教室の隅にレバーのついた古い装置が置いてある。ในมุมห้องมีเครื่องมือเก่าๆอยู่แล้วมันก็มีคล้ายๆกับคันโยกติดอยู่ด้วย。糸巻きのような大小の輪がついていて、そこからピンと張られた透明な線が教室の天井の隅に張られているように見える。มันเป็นคล้ายๆกับวงล้อสองวงที่พันด้วยเส้นสายอะไรบางอย่างที่ดิ่งออกไปข้างบนข้างบนเพดานこれがもしかして外の罠の装置จะบอกนะว่าไอ้นี่มันคือที่มาของกับดักที่อยู่ข้างนอกกันนะลองดึงไหมดึงเลย大きなレバー動くเป็นคันโยกที่ใหญ่มากเลยมันจะขยับเปล่าหน้าปึ๊บくるびたレバーは錆びついていて簡単に動いてくれない。少しガチャガチャ遊びがあるからきっと動く構造だとは思うんだけれど。ตัวเครื่องจักรเนี่ยมันเก่ามากแล้วตัวคันโยกเนี่ยมันก็เป็นสนิทหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถดึงออกมาได้ง่ายๆโอเคสายหายมันขยับแล้วเอ๊ะสายเปียโนมันหายไปแล้วอะเล่ไม่เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์แล้วเราไปที่เอฮอลเวย์นู้นกันน่าจะหายแล้วไอ้สายเปียโนนั่นผ่านได้แล้วเองอะไรเนี่ยดูเหมือนจะมีเครื่องอะไรบางอย่างที่มีคันโยกติดอยู่ลองดึงไหมดึงอึ๊บอะดึงแล้วมีไม้โผล่มาว่ะเห็นสิ床板が伸びたけど消えていた光る線が元に戻ってるนี่มันเครื่องอะไรแปลกประหลาดจริงการดึงคันโยกเนี่ยมันทำให้ไอ้พื้นเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแต่มันทำให้สายเปียโนเนี่ยมันขึงใหม่ซะด้วยฉันเนี่ยจะต้องระวังอย่าไปแตะอะไรมันมีอีกอันนึงแล้วอะที่ฐานของที่ฐานของไอตัวบันไดซะด้วยนะนี่มันเป็นสถานที่ที่โหดร้ายมากเลยในการทำเนี่ยมันก็เป็นไปได้แหละในการใช้บันไดเนี่ยแต่ไอสายเปียโนเนี่ยมันคมมากๆเลยเราจะต้องระวังให้ดีถ้าสมมติจะใช้บันไดนี่แล้วอย่าลืมมันซะหรอกโหแม่งดึงไว้ตรงนี้เลยวะโคตรโหดเลยอ่ะเราขึ้นไปกันโอเคเราอยู่ที่ชั้น3แล้วเนาะกดเซฟซะหน่อยดีกว่าก่อนที่เราจะไปต่อเราไปที่ห้องน้ำชายกันก่อนห้องน้ำชายถูกปิดไม่สามารถเข้าได้ห้องน้ำหญิงมีอะไรติดอยู่ด้วยมีลายมือที่กำลังสั่นจนไม่ค่อยสามารถอ่านได้เท่าไหร่เขียนว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกไม่ต้องเป็นห่วงกินหัวเราะแล้วก็เสียสติไปเลยจงเอาความมืดมิดเนี่ยใส่เข้ามาในตัวอยู่ดีฉันสามารถรู้สึกถึงได้ถึงความ
อะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในท้องของฉันเนี่ยมันไม่สามารถหยุดได้เลยมันเหมือนกับฉันลืมอะไรบางอย่างเลยลืมอะไรบางอย่างที่โหดร้ายไปมันเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันเนี่ยสามารถอยากจะลืมแต่ฉันเนี่ยจะต้องจำให้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอะไรกันนะอะไรที่ตัวเองอยากจะลืมแต่ก็ต้องจำให้ได้เนี่ยเพื่อนๆคงรู้กันหมดแล้วแต่ว่าสำหรับนาโอมิแล้วกำลังงงชีวิตอยู่แล้วเพลงก็เงียบไปเลยยังไงวะเนี่ยเอ๊ะแสงอะไรเนี่ย電気も消えて暗闇になっている通路奥の教室の中で小さな丸い光がついたり消えたりを繰り返しているทั้งที่โรงเรียนนี้ไม่มีแต่ความมืดมิดแท้ๆเลยแต่ห้องนี้ห้องเดียวมีแสงเล็กๆที่ค่อยๆเปิดปิดๆ私がじっとその光を見つめると光目を離すと消えるような気もする気のせいかなมันเหมือนกับว่ามันจะเปิดพอเวลาฉันไปดูมันแล้วมันจะปิดพอเวลาฉันหันออกไปหรือบางทีฉันอาจจะจินตนาการไปเองหรือเปล่านะบางทีอาจจะมีใครพยายามจะเรียกความสนใจฉันก็ได้มีใครอยู่นั้นหรอไม่มีใครตอบดันดันคิมิก็ว่ารุกนัตเตกิตะมุกอนเดจิตต์มิทซึเมราเรเตอิรุโยนะคิโมชิกะฉันเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นเรื่อยๆว่าอาจจะมีใครบางคนมาจ้องมองฉันอยู่ตอนแรกฉันก็รู้สึกกังวลอยู่แต่ตอนนี้ฉันเริ่มมั่นใจแล้วล่ะไฟฉายเหรอพอเวลาฉันเข้าใกล้ที่จุดกำเนิดแสงขึ้นเรื่อยๆฉันก็ได้เห็นว่ากระพริบแสงกระพริบเนี่ยมันหยุดลงแล้วตอนนี้แสงมันก็เปิดแล้วนี่ไงนี่มันไฟฉายไฟฉายตมัตตะโนะกะโยเคะนิบุคิมิซะโออาโอรุฉันกำลังสงสัยอยู่เลยว่าไอ้แสงนี่มันมาจากไหนกันนะพอเวลาฉันเข้าไปใกล้เรื่อยๆมันก็เปิดทิ้งไว้อย่างนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกสงสัยมากขึ้นไปอีกเอามันออกมา電池があまり残っていなくてチカチカしていたんだ。บางทีฐานจะหมดอาจจะกำลังใกล้หมดก็ได้นั่นคือเหตุผลที่มันน่าจะเปิดปิดๆ私は自分にそう説明してそっと目の前の懐中電灯。นั่นคือสิ่งที่ฉันบอกตัวเองระหว่างที่ฉันก้มหยิบไฟฉายนั่น特に変わった様子。ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่普通の懐中電灯。でも本当に電池はあまり残ってなさそう。มันก็เป็นแค่ไฟฉายปกติเลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยมีฐานแล้วด้วยจานเดียวนี่気をつけて使わなきゃนารุเบคุ消しておこうฉันจะต้องใช้มันอย่างระวังเพื่อจะทำให้มันเพื่อจะทำให้ไม่ต้องไปเสียพลังงานที่เหลืออยู่ในตัวมันโอเคป่ะวันนี้เราเล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะเราเอาไว้ต่อกันคราวหน้าดีกว่าโอ้โหน่าตื่นเต้นนาโอมิพัดแยกจากเซโกะแล้วกลายเป็นว่าโชคชะตาไม่ทำให้ตัวเองและไม่สามารถไปคืนดีกับเซโกะได้ซะงั้นแน่แม่เราจะต้องหาทางไปหาเซโกะให้ได้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมีสายเบนหนงเบนโนที่กูไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจากภาคแรกกันนะนี่มันเอลิเมนต์อะไรกันเนี่ยเฮ้ยงงอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันคราวหน้าดีกว่าเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์เพื่อนจะได้ไม่ต้องสนใจครับสำหรับใครที่อยากติดชมคลิปนี้ก็สามารถทำได้เลยโดยการคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย